สบายดีค่ะพระเจ้าสุวรรณหงส์แก้วประเสริฐผู้จัดการองค์การค่อยก้าประจำสปป.ลาวหลายคนอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับองค์การค่อยก้าแต่บ่ฮู้รายละเอียดว่าทางองค์การค่อยก้าเฮ็ดเวียกเกี่ยวกับหยังฉะนั้นมื้อนี้ข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้ฟังละเอียดเกี่ยวกับภาระบทบาทและบรรดากิจกรรมต่างๆที่ทางองค์การค่อยก้าได้เฮ็ดในสปป.ลาวทีนี้เราจะมาเบิ่งประวัติความเป็นมาขององค์การค่อยก้ากันก่อนเนาะองค์การค่อยก้าแม่นองค์การร่วมมือสากลของรัฐบาลสอเกาหลีซึ่งภายใต้การชี้นำโดยตรงจากกระทรวงการต่างประเทศของสอเกาหลีและมีองค์การผู้ต่างหน้าและโครงการร่วมกับบรรดาประเทศต่างๆหลายกว่า112ประเทศในทั่วโลกภารกิจและวิสัยทัศน์ของเราก็คือจะก้าวไปพร้อมกันโดยสุ่มใส่การพัฒนาบุคลากรคนเป็นหลักความสงบสุขความอุดมสมบูรณ์และสิ่งแวดล้อมเป็นองค์การนำหน้าทางด้านการร่วมมือเพื่อการพัฒนาของสอเกาหลีก้าวไปสู่การเป็นที่ยอมรับในวิธีสากลนี่คือของเขตที่ทางองค์การค่อยก้าได้มีการร่วมมือและมีองค์การผู้ต่างหน้าอยู่ต่อมาพวกเขาจะมาเบิ่งประวัติความเป็นมาขององค์การค่อยก้าองค์การค่อยก้าได้ถูกสร้างตั้งขึ้นในวันที่1เมษายนปี1991ในปี2000ได้มีการสร้างตั้งองค์การค่อยก้าประจำสปป.ลาวและปี2001ได้มีการเริ่มจัดส่งอาสาสมัครมาประจำการในสปป.ลาวปี2009ได้เซ็นสัญญาเกี่ยวกับการช่วยเหลือแก่สปป.ลาวปี2012ได้สร้างแผนยุทธศาสตร์การร่วมมือครั้งที่1ของสปป.ลาวแต่ปี2012ถึง2015ปี2016สร้างแผนยุทธศาสตร์การร่วมมือครั้งที่2ของสปป.ลาวแต่ปี2016หา2000ปี2019ปี2017สร้างแผนยุทธศาสตร์ระยะกลางให้แก่เวกงานอาสาสมัครปี2019สร้างแผนยุทธศาสตร์การร่วมมือแก่สปป.ลาวปี2020ได้ให้การสนับสนุนป้องกันและสกัดกั้นพยาธิโควิด-19 พร้อมทั้งการสร้างแผนกิจกรรมในต่อหน้าต่อมาพวกเขาจะมาเบิ่งโครงสร้างการจัดตั้งขององค์การค่อยก้าทั้งองค์การค่อยก้าจะมีอยู่4แผนเวกงานใหญ่ทับอิดก็เป็นเวียกงานของอาสาสมัครหรือว่าการจัดส่งอาสาสมัครในแผนเวียกงานอากาศจะมีการจัดส่งอาสาสมัครการจัดส่งผู้เชี่ยวชาญหรือว่าที่ปรึกษาการจัดส่งแพทย์หมอที่มีความสนิทสนานเฉพาะด้านใดหนึ่งเวียกงานที่2ก็เป็นเวียกงานการฝึกอบรมในการฝึกอบรมนี้จะมีการฝึกอบรมระยะสั้นและการฝึกอบรมระยะยาวก็คือการให้ทุนการศึกษาปริญญาโทหรือปริญญาเอกให้แก่บรรดาบุคลากรเราต่อมาเป็นเวียกงานโครงการเวียกงานโครงการนี้พวกเขาก็จะมีหลายแขนงการเป็นต้นเป็นแขนงสาธารณสุขแขนงการศึกษาธิการและกีฬาแขนงกิจกรรมและป่าไม้และการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างต่อมาจะว่าถึงการมีส่วนร่วมทางสังคมเป็นเวียกงานที่4ก็คือการร่วมมือกับบรรดาสถาบันและมหาวิทยาลัยต่างๆบรรดาบริษัทเอกชนพร้อมกับองค์การจัดตั้งสากลอื่นๆก็คือองค์การ NGO ต่างๆต่อมาข้าพเจ้าจะมาอธิบายให้ฟังเกี่ยวกับเวียกงานของอาสาสมัครเวียกงานของอาสาสมัครแม่นโครงการการจะส่งอาสาสมัครไปเฮ็ดเวียกในต่างแดนหรือที่ฮู้กันในชื่อ WFK เป็นหนึ่งในโครงการของรัฐบาลเกาหลีซึ่งมีการจะส่งอาสาสมัครผู้เชี่ยวชาญทันหมอไปประจำการให้แก่ประเทศฮู้ผู้ร่วมพัฒนาเพื่อช่วยเหลือสังคมและยกสูงบทบาทของสอเกาหลีให้สูงขึ้นในวิธีสากลซึ่งนับตั้งแต่ปี2000เป็นต้นมาองค์การค่อยก้าได้มีการจัดส่งอาสาสมัครในหลายๆแขนงการเป็นต้นแม่นสาธารณสุขศึกษาธิการและกีฬากสิกรรมไอทีพัฒนาชนบทและแขนงการอื่นๆแขนงการบุรีมสิทธิ์ขององค์การค่อยก้าเขาจะมีอยู่3แขนงการก็คือศึกษาธิการและกีฬาสาธารณสุขกสิกรรมและป่าไม้อยู่ในแขนงศึกษาธิการและกีฬาอาสาสมัครจะได้ช่วยสร้างระบบบริหารภายในห้องเรียนโดยการปรับปรุงระบบการเรียนการสอนห้องเรียนสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาให้แก่ครูอาจารย์และนักเรียนนักศึกษาเวียกงานกิจกรรมและป่าไม้อาสาสมัครจะได้ช่วยสนับสนุนเวียกงานการพัฒนาชนบทปลูกฝังเล็กสัตว์ลดพรความทุกข์ยากส่งเสริมให้ประชาชนเขตห่างไกลซอกลีกให้มีรายรับเพิ่มขึ้นเวียกงานสาธารณสุขได้สร้างความเข้มแข็งให้แก่บรรดาแขนงกลางสาธารณสุขโดยตอบสนองสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานโครงสร้างเส้นการสร้างห้องหมอปรับปรุงระบบเครื่องมือทางการแพทย์
นิเมียนคงเขตและบรรดาแขกต่างๆที่อาสาสมัครได้ปฏิบัติงานอยู่แขนงศึกษาธิการและกีฬาก็คือว่าเกือบว่ากลุ่มเถิดแข่งในสปป.ลาวแขนงกสิกรรมและป่าไม้แขนงสาธารณสุขแขนงท่องเที่ยวแขนงสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจพัฒนาส่วนบทออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสถาปัตย์ฉะนั้นหลังจากที่ท่านได้รู้ข้อมูลละเอียดเกี่ยวกับวิงานของอาสาสมัครแล้วท่านจะขออาสาสมัครได้ใดๆหมายความว่าหน่วยงานของรัฐทุกภาคส่วนสามารถเสนอขอเอาอาสาสมัครได้โดยการประกอบแบบฟอร์มส่งมายังองค์การคอยก้าขั้นตอนการประกอบแบบฟอร์มก็คือท่านสามารถส่งแบบฟอร์มขออาสาสมัครหลังจากได้รับแบบฟอร์มแล้วพวกเราจะมีการคัดเลือกแบบฟอร์มเบื้องต้นการคัดเลือกแบบฟอร์มแบบรายละเอียดการคัดเลือกเอาอาสาสมัครที่มีคุณวุฒิเหมาะสมในคะแนนการต่างๆที่ท่านขอมาหลังจากนั้นพวกเราก็จะประกาศผลอาสาสมัครว่าผู้ใดได้ผ่านการสมัครและสามารถจะส่งได้ซึ่งก่อนการจะส่งหั่นพวกเราจะมีการฝึกอบรมภาษาลาวเป็นระยะ1เดือนอยู่ที่เกาหลีและอีก2เดือนอยู่สปป.ลาวระยะการปฏิบัติเวียกงานจะมีขึ้นกับนาเวียกของแต่ละแขนงการซึ่งจะมีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่1หา2ปีและสามารถต่อได้1ครั้งสำหรับข้อมูลรายละเอียดท่านสามารถอ่านเบิ่งได้ตามลิงก์ที่ข้าพเจ้าจะแคสไว้อยู่รูมนี้เนาะและสามารถดาวน์โหลดและอ่านเบิ่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฉะนั้นมาฮอนี่ข้าพเจ้าก็ขอแสดงความขอบใจทุกท่านที่สละเวลารับชมวิดีโอดังกล่าวนี้ขอขอบใจ